ในห้องเรียนมันต้องมีหลายพวกมันจะมีพวกทำพวกไม่ทำพวกกังคุยมีปะยิ้มเยอะเลยไหมเนี่ยสวัสดีครับอยู่กับเบคอนทานนะครับวันนี้วันนี้เนี่ยผมมีชาเลนจ์มาให้เพื่อนๆนะครับนี่เลยข้อสอบโอเน็ตความรู้ประมาณป.6 นะครับคือต้องบอกว่าผมเนี่ยมันจะมาทดสอบเพื่อนๆนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถทำข้อสอบโอเน็ตได้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่น่าจะยากสำหรับผมนะผมเตรียมเพื่อนๆมาแล้วเดี๋ยวไปหาเพื่อนๆกันดีกว่าเอ้าไอ้นี่ไปไหนแล้วเนี่ยไหนไอ้ตัวสักความสามารถเท่ากับผมมีแต่ตัวตึงๆให้ผมเลยเหรออ่ะวันนี้เนี่ยผมเอาข้อสอบโอเน็ตมาให้ดำเปลี่ยนกันอื่นเลยมั้ยเนี่ยแบบแข่งกันอื่นนะแข่งคนกลางไม่ไหวอ่ะเอาข้อสอบไปก่อนอย่าเพิ่งดูนะครับอย่าเพิ่งดูเดี๋ยวผมจะอธิบายให้อันนี้เนี่ยเป็นข้อสอบโอเน็ตความรู้ป.6ต้องบอกว่าเราเนี่ยห่างหายจากการเรียนมานานและเนื่องด้วยแบบไปสังสรรค์อ่ะแล้วเราลืมไปเข้าเรียนแป๊บนึงอ่ะเป็นแป๊บนึงหลายปีอยู่นะเนี่ยก็คือบอกเลยอายุเด็กป.6 คือทบละ2เท่าเลยต้องบวกเพิ่มเหมือนกันเท่าพวกเราอีกนะลูกนะลูกนะลูกป.6 นี่ถ้าป.6 มันจะอยู่12เท่าไหร่ประมาณ12พี่30นี่เท่าไหร่ยังมันหนักทั้งนั้นเลยคิดว่าข้อสอบนี้คิดว่าใครแบบตัวท็อปอ่ะหนูคิดว่าใครตัวท็อปเลยข้อสอบป.6เฮ้ยไม่มองมาทางนี้หน่อยเลยไอ้หัวไอ้หัวไอ้หัวคิดนะเฮียไม้หรือไม้วะอันนี้เปิดแต่ก็คิดเลขแย่แล้วแต่เราไปหาที่ทำข้อสอบไปเลยเพิ่งดูนะเดี๋ยวจะทำไปพร้อมกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นวิชาคณิตศาสตร์มีทั้งหมด13ข้อ13ข้อสิ่งแรกที่เราต้องทำอยู่เพิ่งเปิดนะครับเราต้องเขียนชื่อลงไปก่อนจำกันได้ไหมเฮ้ยเอ้าต้องเขียนชื่อสิจะได้รู้ว่าข้อสอบของใครโอเคแม่ครูจะตรวจยังไงล่ะ3,000กว่าคนอย่างเงี้ยไม่ได้เขียนนานแล้วด้วยต้องเตะพิมพ์หลังนี่พิมพ์มาอีกเดียวเลยแม่ได้ปากกาเสียครับครูเฮ้ยปากกาเสียต้องเตรียมมาต้องเตรียมมานะครับเสียแล้วเลขที่นั่งสอบอะไรครับปากกาเสียไม่ติดเลขที่นั่งสอบไม่ติดละอายุของตัวเองเฮ้ยแน่ใจนะผมมาเขียนได้นะผมก็เด็กๆอยู่ไง12แล้ว12ต้องอยู่ป.6 อยู่ป.6 โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะทำกันไปทีละข้อแล้วกันโอเคแล้วเราเปิดกันหน้าแรกก่อนเลยนะครับเราเริ่มที่ข้อ7 1-6 หายนะยากไปยากไปอ๋อมันยากไปโอเคข้อแรกทำใครทำมานะห้ามลอกกันนะครับข้อ2มันต้องอย่างนี้ป่ะนี่ใช่เลยอ่ะนี่คือใช่เลยอ่ะต้องแบบกูจะลอกถ้ามันไม่ชอบไม่ให้ลอกอ่ะนี่เลยด้วยความที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วมันช่วยได้ไหมมันเขียนอยู่เลยเนี่ยห้ามนำโทรศัพท์มือถือถ้าฝ่าฝืนจะไม่ประกาศผลสอบนะกูไม่ได้ผลสอบดิเดี๋ยวไม่รู้เกณฑ์อีกเกณฑ์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่รู้ไปเฉลยนะเว้ยไม่เฮ้ยเดี๋ยวไม่รู้เกณฑ์อีกในห้องเรียนมันต้องมีหลายพวกมีพวกทำพวกไม่ทำตั้งคุยมันชัดแล้วอ่ะมันชัดเลยอ่ะเนี่ยมันชัดเลยอ่ะมันชัดเลยต้องตอบตามตั้งคุยเฮ้ยอย่าประชุมคุยนี่วันนี้ลูกทำไว้ได้ที่ไปทำอีกหนึ่งคลิปเสร็จแล้วเมื่อกี้ยิ้มเยอะเลยไหมเนี่ยยังไม่มีสมาธิเลยกูอ่านถามรอบไม่ได้โจทย์เดิมอ่ะไปนกไปทำไปวัดให้นกมีสลับใช่ต้องออกโอ้โหไม่ถูกบางทีอย่างนี้แล้วตรงนี้มีหมาดุอ่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไปไกลแล้วนี่เกต้องการทำไก่ทอดว่ะต้องหมักเนื้อไก่เลย90 นาทีเฮ้ยมึงงามไวจังเลยที่นี่จะเปิดจนไม่มีสมาธิเลยเยี่ยค่อยเปิดพี่อ่านโจนก่อนอย่าไปคิดเยอะเขียนได้ไหมตรงนี้เครื่องขีดเลยกำลังสอบวินนะวินมอไซค์กูเขียนวินมอไซค์แล้วกูทำไมล่ะแค่นี้กูก็ปวดหัวแล้วจานมันทำลอกกันกับไอ้ข้อสอบผมเนี่ยนกมีสองเซนนะงงมึงเขียนทำไมมึงเขียนคำตอบเองใหม่ได้เขียนซุ้มคืออยู่ข้างหลังด้วยเฉลยหรือเปล่าเอาอีกข้ออ๋อข้ออีกข้อหนึ่งดีกว่าข้ออื่นนี่เนี่ยไอ้ยกูได้แล้วไอ้นกอ่ะเจอจักรยานแล้วใช่ไหมเจอแล้วเขาถามผมว่าข้อใดไม่ใช่รูปที่ของปิ๊ดซึมปิ๊ดซึมคืออะไรปิ๊ดซึม
เต็มที่เต็มในตาพีระมิดแต่ผมรู้จักแต่ว่ามันพูดออกมาไม่ได้หางเหลี่ยมเหรอลองคนทำดูซึ่งปีไม่ได้คุ้นเลยซึ่งปีโอ้โหเรื่องยังไม่เข้าใจให้กูเข้าใจซึ่งปีมุมแหลมมันคืออะไรอ่ะมีไงเยี่ยมเห็นปะอันนี้เรียกเปียวเลยเฮ้ยมึงทำกระสอบซีไปไหนเนี่ยมันจะฝืนตัวทำไว้ออกไว้ไงอันนี้เราอยู่ไหนเนี่ยนี่ประตูไงเพื่อนไหนเนี่ยอย่าไปเล่นบอลแล้วหรอทำไมอย่าไปเล่นด้วยทำไมทั้งคอนเคฟซีไงอ๋อมึงหิวเหรอโอ้ยหิวหัวไม่เล่นเลยกินเคฟซีแล้วมันฉลาดเลยดิปวดหัวอะไรเนี่ยตอนนี้มาเราเลิกทำกระสอบกันดีกว่าเพื่อนวิ่งแท็บวิ่งแท็บคืออะไรคือวิ่งแท็บวิ่งยูแท็บไก่ทอดนักเก็ตรวมฮิปมาเราเปลี่ยนอารมณ์กันดีกว่าเราใช้หัวกันมาเยอะแล้วเรามาใช้ปากกันบ้างดีกว่าอืมดีมากไปบิ๊กติดอยู่ข้อไหนเลยข้อเขียนมันไม่มีช้อยให้การแล้วเรามากินเคฟซีกันดีกว่าเรามารวมกันตายไม่รอดขอบคุณครับวิ่งแท็บเอาไปเลยพี่ชายผมน้องชายพี่จะเลยเป็นพี่ชายหรือน้องชายเขาเขียนนะทำกันยังเขียนนี่ก็เขียนซีเขาให้เขียนอ่ะให้ทำอะไรครับให้ทำอะไรเขียนอะไรก็ได้เหรอเขียนตอบไหมเขียนตอบจะเขียนได้กูยืมกูตอบได้สารที่กูคิดจริงจริงไม่ต้องคิดเลยซ้ำจะไม่ยาวสักขนาดไหนวะคิดเยอะคิดอ่ะคิดมาอ่ะคิดแล้วหน่อยคิดแล้วหน่อยก็ไปออกมาดีเอาไปแล้วไปเคี้ยวอยู่นี่ถ้าไปในห้องสิมีโดดยกมือครูครับเด็กชายลิมิตครับเอาของกินเข้ามาในห้องเรียนยังลบยังลบกินกินกันลบใหม่ถามเสร็จกันหมดทุกคนหรือยังถึงหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะไล่เฉลยไปทีละข้อคำถามแรกไอ้ผมจำได้แม่นเลยเขาบอกว่าไอ้นกเนี่ยเดินทางไปวัดจากนั้นไปตลาดถ้าถามว่าระยะทางอันไหนใกล้ที่สุดถ้าเราไม่รวมวินรวมอะไรระหว่างทางนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3ตอบข้อ3ข้อมอสถูกหรือเปล่ารอดวะนี่เขาถามนำโชคถูกคนถูกคนอันนี้ไม่ยากครับเจ๋ต้องการทำไก่ทอดเคฟซีไม่ต้องทำแล้วทำเลยที่เคฟซีลอยว่ะใช่ใช่มีชุดสุดฮิตให้ด้วยนะมีทุกอย่างเลยมีไก่ทอดมีบิ้งแซ่บมีนักเก็ตอร่อยปุ๊บเนี่ยต้องดูเนี่ยถ้าสมมติเราทำเองเนี่ยต้องหมักไก่ไว้นาน90นาทีเลยนะแต่ถ้าเราไปซื้อเนี่ยแป๊บเดียวได้แป๊บเดียวได้อร่อยหนูคิดราคาซื้อเนี่ยคำตอบข้อนี้คือข้อ1ครับข้อไหนไม่ใช่รูปขี้ของปิ๊กตึ้มปัญหาไม่ใช่อยู่ที่เราจะประกอบยังไงปัญหาคือปิ๊กตึ้มคืออะไรนี่ถ้ากูอยู่คนเดียวนี่มันมีปิ๊กตึ้มเลยคำตอบข้อนี้ก็คือข้อ1ครับผมโอ้ไม่ถูกคนเดียว12ตอบข้อ1นะเอ้าไม่เลยเหี้ยแล้วเลยไม่ถูกเฮ้ยกินไก่คนเดียวปิ๊กตึ้มเงินข้อที่4เขาถามว่ารูปที่8คือรูปอะไรไม่ให้กูมา6รูปมึงกลัวตีนมั้ยเนี่ยข้อที่ถูกก็คือคำตอบที่1นั่นเองนะไม่ไงครับเนี่ยคำตอบที่ถูกก็คือช้อยที่4พี่ไม้สนใจเล่นเกมมั้ยครับนี่เอานี่ก่อนนี่ไม่ไหวแล้วโปรเปิดโอ้สมัยก่อนเรามีเกมมีมาร์คเท่าไรอ่ะมีมาร์คเท่าไรให้ไปดูเพื่อนหน่อยเดี๋ยวมีมาร์คเท่าไรวะเฮ้ยมีมาร์คเท่าไรวะอ๋อมันผิด2ข้อกูนี่ถูก2เศร้าเลยเศร้าแม่ด่ามั้งสองเฮ้ยอ้าวพี่ว่าไงน้องชายพี่ว่าไงน้องชายพี่เอาละเดี๋ยวนี้กูไปเจมไม่มาเจมได้ไปสิบน้องกูต้องไปตามเจมแล้ว